ีกแล้วนะคะกับรายการ TG Society ค่ะวันนี้นะคะนิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์น้องใหม่นั่นเองนะคะก็คือแบรนด์ Nephos ค่ะตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้จักกับ TP-Link ใช่ไหมคะนี่เลยนะคะกับสัญญาณเน็ตที่แรงๆนะคะเขาได้ผลิตสมาร์ทโฟนออกมาแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Nephos นั่นเองนะคะตัวนี้เขาผลิตออกมาหลายรุ่นแล้วนะคะสำหรับ Nephos แต่วันนี้นิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Nephos C7 Lite นะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยู่ในมือนิวแล้วไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะสำหรับ Nephos C7 Lite ตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะเป็นขนาด 5.45 นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นชนิดแบบ TN นะคะคือความละเอียดยังไม่ถึงขั้น HD นะคะประมาณ 480p นั่นเองนะคะแต่ว่าในเรทราคาแบบนี้นะคะได้หน้าจอ 480p แล้วก็คมชัดแบบนี้นะคะถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะคะสำหรับ Nephos C7 Lite ตัวนี้ค่ะด้านบนของหน้าจอนะคะมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะมีลำโพงสนทนานะคะ1ตัวนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะถัดมานะคะเป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็ LED flash นั่นเองค่ะส่วนท้ายเครื่องนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Nephos นะคะมีขอบด้านบนและด้านล่างเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเป็นแถบดำแบบนี้นะคะถัดมาด้านหลังนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นโพลีคาร์บอเนททั้งตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยถือว่าเบามากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Nephos C7 Lite ตัวนี้นะคะโอเคด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นสีเทาเนาะนี่บอกเลยนะคะว่าเขามาจาก TP-Link นั่นเองนะคะด้านหลังมีลำโพงหลักของตัวเครื่องนะคะเรียกได้ว่าลำโพงเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่หน้าจอคมชัดเสียงดังกระหึ่มแน่นอนนะคะดูจากลำโพงแล้วก็น่าจะเสียงดังกระหึ่มมากเลยทีเดียวถัดมานะคะก็เป็นกล้องตัวนี้มีกล้อง1ตัวนะคะนี่เลยนะคะกล้อง1ตัวแล้วก็มี LED flash ค่ะแล้วกล้องบอกด้วยนะคะว่ากล้อง8ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะบอกตรงฝาหลังเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ Nephos ด้วยนะคะหลายคนถามหานะคะว่ายังมีโทรศัพท์ที่แกะฝาหลังได้อยู่หรือเปล่านะคะตัวนี้แกะได้นะคะนี่เลยเพราะว่าสำหรับใครถ้าต้องการใส่ซิมนะคะแล้วก็เพิ่ม micro SD card เนี่ยก็ต้องมาแกะฝาหลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวนิวขออนุญาตแกะฝาหลังออกมาให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนี่นะคะแกะฝาหลังออกมาแล้วนะคะข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการใส่ซิมนะคะด้านนี้ก็เป็นซิม1นั่นเองนะคะส่วนด้านนี้เป็นซิม2ค่ะแล้วก็เพิ่ม micro SD card นะคะได้ที่ตรงนี้เลยนะคะเป็นการถอดแบตออกมาก่อนแล้วก็เพิ่ม micro SD card นั่นเองนะคะสำหรับใครที่คิดถึงมือถือยุคก่อนๆนะคะที่มีการแกะฝาหลังแล้วก็ใส่ซิมอะไรแบบนี้ก็นี่เลยนะคะ Nephos เขาก็ยังทำอยู่นะคะต่อเลยนะคะที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะคะมีปุ่ม power นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงตัวเครื่องแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็โล่งๆไม่ได้มีอะไรนะคะท้ายเครื่องนะคะเป็นช่องเสียบชาร์จนะคะเป็นรูเสียบชาร์จแบบไมโคร USB นั่นเองค่ะส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็เป็นรูหูฟัง 3.5 ตรงนี้เลยนะคะโอเคนะคะดูจากตัวเครื่องกันไปแล้วนะคะมาดูดีกว่านะคะว่าในกล่อง Nephos เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะแกะกันเลยโอเคนะคะตอนแรกเขาก็มีตัวเครื่องมาแบบนี้แหละนะคะเราก็ดึงออกมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะหน้าจอ 5.45 นิ้วนะคะความดังของลำโพงชัดเจนจำแจ๋วแน่นอนนะคะถัดมาก็กล้อง8ล้านพิกเซลนะคะรอมข้างใน16จิกะไบต์นะคะแล้วก็รองรับ 4G ด้วย Android เป็น Android Go Edition ด้วยนะคะไม่เปลืองทรัพยากรแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะเปิดออกมานะคะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันด้วยนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้รับประกันตัวเครื่องยาวนานสูงสุดถึง2ปีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะในราคาเรทราคาประมาณนี้นะคะแถมยังรับประกันอีก2ปีด้วยคุ้มมากๆเก็บใบนี้ไว้นะคะถัดมานะคะมีเคสใสนะคะให้แน่นอนแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะคะเสียบชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะคะตัวนี้เป็นแบบไมโคร USB นั่นเองนะคะแล้วก็หูฟังนะคะตัวนี้ไม่มีเข็มจิ้มซิมนะคะสำหรับใครถามหานะคะเพราะว่าเขาเปิดฝาหลังเป็นการใส่ซิมแบบการแกะฝาหลังแล้วใส่ซิมนั่นเองนะคะไม่มีเข็มจิ้มซิมเนาะโอเคนะคะสำหรับการใช้งานของ Nephos C7 Lite นะคะจะทำได้ดีขนาดไหนไปพบกับพี่เฟิร์สได้เลยในช่วง TG Tech ค่ะ
ขอบคุณครับน้องนิวกลับมาพบกับผมนะครับ First ในช่วง Digitech แล้วก็ที่อยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับผมคือ Nephos C7 Lite จอใหญ่เสียงดีนะครับผมแล้วยังราคาประหยัดอ่ะตัวนี้เรามาสรุปสั้นๆง่ายๆกันดีกว่านะครับผมตัวนี้จุดเด่นของมันเลยก็คือหน้าจอที่ใหญ่ถึง 5.45 นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่960นิ้วคูณ480พิกเซลครับผมอัตราส่วนตัวนี้จะเป็น18ต่อ9เลยส่วนกล้องนะครับผมกล้องหน้าเซลฟี่จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับผมปรับความละเอียดได้10ระดับครับผมส่วนเจ้าตัวกล้องหลังนะครับผมเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับอ่ะแล้วก็หน่วยประมวลผลของมันนะครับผมจะมีความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์ครับผม RAM 1 กิก ROM 32 กิกGPU ตัวนี้จะเป็น ARM Mali ครับผมอยู่ที่500เมกะเฮิรตซ์ตัวระบบปฏิบัติการนะครับผมจะเป็น Android Go ครับผม 8.1 แล้วก็เจ้าตัวนี้อย่างที่น้องนิวได้พูดไปนะครับผมสามารถใส่เป็น Nano SIM เป็น Dual SIM ได้ครับผมแล้วก็ยังใส่เป็นตัว Micro ได้อีกโอเคแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับผมจะมีความจุอยู่ที่ 2,150 มิลลิแอมป์ครับผมโอเคน้ำหนักตัวเครื่องนะครับผมนี่ที่อยู่ในมือตัวนี้จะมีน้ำหนักประมาณ1ขีดครึ่งครับผมประมาณ 1.6 ขีดมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยครับตัวนี้ถือกระชับมือมากโอเคเรามาดูข้างในของเครื่องกันดีกว่านะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะบิวอินมาด้วยซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว NFUI ครับผมก็คือจะเป็นตัวเฟิร์มแวร์ของตัว Nephos ที่ครอบของตัว Android อีกทีนึงนะครับผมก็เจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับ Google Service ครับผมเป็น Google Go YouTube Go ครับผม Map Go เป็นเวอร์ชั่นไลท์นะครับผมสำหรับใครที่งงว่าไอ้ตัว Go เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเรามาลองเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันกันนะครับผมนี่ตัวนี้ผมลองเปิดเพลงทิ้งไว้นี่เขาบอกว่าตัวนี้เสียงดีเสียงดังเรามาดูมันดีกว่าผมจะวางไว้ตรงนี้ลำโพงตรงนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับผมก็สำหรับที่ได้ชมเสียงของเจ้าตัวนี้กันไปแล้วนะครับผมเรามาสรุปข้อดีของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีข้อดีมากมายด้วยกันนะครับผมเสียงของมันเนี่ยดีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วก็จอของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง 5.45 นิ้วนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะหามือถือที่เรียกว่าราคาประหยัดหรือว่าเป็นเครื่องสำรองนะครับผมเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะมากครับผมเพราะว่ามันมีราคาที่ประหยัดโอเคก็ข้อดีของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนในช่วงต่อไปเรามาลองชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกล้องของมันกันดีกว่าไปรับชมกันเลยครับขอบคุณค่ะพี่เฟิร์นมาต่อกันในเรื่องของกล้องกันเลยนะคะสำหรับกล้องของ Nephos C7 Lite ตัวนี้นะคะกล้องหลังแบบที่นิวเปิดอยู่เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบที่นิวกำลังถ่ายอยู่อันนี้เป็นโหมดอัตโนมัตินั่นเองนะคะในกล้องของ Nephos ตัวนี้นะคะสามารถเปิด HDR ได้นะคะที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดแฟลชได้นะคะแล้วก็มีการตั้งค่าอื่นๆได้ด้วยนะคะบริเวณนี้นะคะเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้ถัดมานะคะมีโหมดบิวตี้ด้วยนะคะสำหรับการถ่ายให้เพื่อนนั่นเองนะคะก็เป็นภาพนวลๆแบบนี้นะคะปรับได้ถึง10ระดับเลยทีเดียวนะคะสำหรับกล้องหลังนะคะยังมีโหมดพาโนรามาด้วยนะคะเป็นการถ่ายภาพแบบเก็บภาพแบบมุมกว้างนั่นเองนะคะทำให้ได้ภาพที่เป็นภาพแบบยาวๆนะคะเป็นภาพวิวก็ได้อย่างเงี้ยนะคะสามารถถ่ายได้เหมือนกันนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับกล้องหลังของ Nephos C7 Lite นะคะยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะความละเอียดสูงสุดถึงนี่เลยนะคะ 1080p นะคะสำหรับกล้องหลังนะคะถ่ายได้สูงเลยทีเดียวนะคะยังสามารถถ่ายวิดีโอเป็นแบบไฟล์ GIF ได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามีหลายโหมดนะคะให้เล่นนะคะแต่ว่าจากที่ทุกคนเห็นในจอตัวนี้นะคะภาพสีอาจจะไม่ตรงมากอาจจะไม่สมจริงมากเพราะว่าหน้าจอของเขาไม่ได้รองรับการเก็บสีขนาดนั้นแต่เมื่อทุกคนถ่ายแล้วนำรูปไปดูบนคอมหรือดูในมือถือรุ่นอื่นนะคะเครื่องอื่นอาจจะเห็นภาพที่สีสันตรงมากกว่านี้นะคะเพราะว่าตัวหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอ TN นั่นเองนะคะถัดมานะคะที่กล้องหน้านะคะตัวนี้กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแบบที่นิวถ่ายอยู่เนาะก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะคะและยังเปิด HDR ได้ด้วยนะคะตัวนี้มีโหมดบิวตี้เหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถปรับหน้าสวยสำหรับกล้องหน้าได้นะคะตัวนี้อาจจะดีเลย์นิดนึงเนาะสำหรับกล้องในเรื่องของกล้องนะคะแต่ว่าก็ทำได้ดีนี่เวลานิ้วเปิดสุดนะคะมีความหน้าเนียนนะคะหน้านวลเนียนเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะปรับได้ถึง10ระดับเลยนะคะสำหรับโหมดบิวตี้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกล้องของ Nephos นะคะก็พ
พอถ่ายได้นะคะถ่ายส่งให้เพื่อนได้นะคะเป็นภาพที่อาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดได้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็สามารถทำได้ดีในระดับราคาประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างจากการถ่ายด้วย Nepos C7 Lite กันเลยค่ะขนาดนี้นะคะสำหรับ Nepos C7 Lite ตัวนี้นะคะราคาเพียงแค่ 2,390 บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะมีให้เลือก1สีคือสีเทาแบบที่นิวได้รีวิวไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,390 บาทแต่สิ่งที่คุณจะได้นะคะคือการรับประกันตัวเครื่องนานสูงสุดถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะสำหรับการรับประกันยาวนานขนาดนี้นะคะโอเคตัวนี้นะคะสามารถซื้อได้แล้วนะคะที่หน้าร้าน TG Phone นะคะหรือภายใน Big C นะคะเดินเข้าไปแล้วสอบถามว่าขอซื้อแบรนด์ Nepos นั่นเองนะคะมีแน่นอนใน Big C ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel TG Phone กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก TG Phone นั่นเองค่ะถ้าใครมีคำถามนะคะอยากถามว่า Nepos มีขายที่ไหนนะคะหรือ TG Phone ใกล้บ้านมีสาขาไหนบ้างนะคะสามารถ inbox เข้ามาถามพี่หมีได้นะคะที่ Facebook FanpageTG Phone หรือ Line @TG Phone นั่นเองค่ะและขาช็อปออนไลน์นะคะพลาดไม่ได้ตอนนี้ TG Phone มีสั่งซื้อออนไลน์แล้วนะคะที่แอปพลิเคชัน TG Phone นะคะหรือช่องทาง Marketplace ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวลงไว้ในรายละเอียดเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการรีวิวNepos C7 Lite เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ